เจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการอังกฤษแบบประโศกดิฉันพระพุทธข่าวดาราผมข้าพุทธข่าวดาราครับพระครูสอนว่าทุกครั้งที่เราได้เสพสุขสมใจมันจะสั่งสมลงเป็นอุปทานในจิตของเราแล้วก็รอที่จะอยากใหม่แต่ทุกครั้งที่สมใจมันก็สุขทุกทีนะคะทำอย่างไรเราถึงจะเห็นทุกได้ล่ะคะอ๋อพระครูสอนว่าเราต้องอ่านเวทนาให้ชัดๆว่าในขณะที่เราดิ้นรนแสวงหานะมันเป็นทุกข์ยังไงท่านไม่ได้ให้เราวิเคราะห์กิเลสนะครับแต่ให้อ่านอาการของจิตว่าในขณะที่มันดิ้นรนอยากเสพเนี่ยมันทุกข์ยังไงเรื่องนี้เราก็อาจจะพูดว่า when you have a desire for something observe the suffering you feel when you have a desire for something observe the suffering you feel เวลาที่คุณมีความอยากที่จะได้อะไรสักอย่างหนึ่งให้สังเกตความทุกข์ที่รับรู้ได้ then compare this to the neutral feeling you haveWhen you're free of desires, then compare this to the neutral feeling you have when you're free of desires. ต่อจากนั้นให้เปรียบเทียบกับความรู้สึกกลางๆเวลาที่คุณไม่มีความอยาก Observe ในที่นี้แปลว่าสังเกตหรือเฝ้ามองนะคะที่ผ่านมาเราเคยเรียนว่า observe แปลว่าปฏิบัติตามแต่ที่จริงมันมีความหมายได้หลายอย่างนะคะนอกจากนี้พระครูยังสอนให้เราอ่านภาวะของทุกข์ในขณะนั้นว่ามันเป็นยังไงนะครับมันทำให้เรากระวนกระวายใจมากน้อยแค่ไหน อ่านให้ชัดเห็นให้ได้ว่าภาวะอย่างนั้นมันน่าเบื่อหน่ายมันไม่ควรเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วเราก็จะอยากทำให้มันจางคลายลงค่ะเรื่องนี้เราก็อาจจะพูดว่า examine the suffering mindfully until you begin to feel weary of this condition examine the suffering mindfully until you begin to feel weary of this conditionสำรวจความทุกข์อย่างมีสติจนกว่าคุณจะเริ่มเบื่อหน่ายสภาพอย่างนี้นะคะ examine แปลว่าตรวจสอบส่วน weary แปลว่าเบื่อหน่ายนะคะ when you become truly weary of suffering conditions you'll want to liberate yourself from attachments when you become truly weary of suffering conditions you'll want to liberate yourself from attachments เมื่อคุณเบื่อหน่ายสภาพของทุกข์อย่างแท้จริงคุณจะอยากปลดปล่อยตัวเองจากอุปทานต่างๆliberate แปลว่าปลดปล่อยนะคะแม่รู้สึกว่าจะสอนยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าว่าแต่คนเรียนเลยนะคะคนสอนก็เริ่มเครียดแล้ว เพราะการเอาธรรมะยากๆมาสอนเป็นภาษาอังกฤษภายใน3นาทีนี่มันเป็นโจทย์ปรับเสียงนะคะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำว่า observe examine weary แล้วก็ liberate ส่วนประโยคตัวอย่างวันนี้มีทั้งหมด4ประโยคด้วยกันคือWhen you have a desire for something, observe the suffering you feel. Then compare this to the neutral feeling you have when you're free of desires. Examine the suffering mindfully until you begin to feel weary of this condition. When you become truly weary of suffering conditions, you'll want to liberate yourself from attachments. พบกันใหม่โอกาสหน้าครับเจริญธรรมครับเจริญธรรมค่ะ